ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดไอ้ให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยถึงราศีนะครับที่มีเกณฑ์นะครับที่จะมีโชคจับเงินล้านนะครับผมได้คัดนะครับมาให้ท่านผู้ชมถึง6ราศี6อันดับด้วยกันนะครับเพราะว่าเหรียญยังมี2ด้านนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นมันก็จะมีด้านที่ดวงดีดวงอับนะครับด้านที่โชคดีนะครับแล้วก็โชคยังมาไม่ถึงนะครับทั้ง12ราศีเนี่ยถ้าจะให้ดีทั้ง 100% เลยคือดีหมดทุกราศีเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากนะครับฉะนั้นก็ในแต่ละงวดเนี่ยเราก็ใช้วิธีดูว่าดวงเราอยู่ในเกณฑ์ที่จะมีโชคไหมเราก็จะได้จัดหนักจัดเต็มไปแต่ถ้าดวงเราดวงอับโชคนะโอกาสมีน้อยเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าวันนี้เราก็อาจจะลูกเสี่ยงลงทุนน้อยหน่อยนะครับเจ็บตัวจะได้เจ็บตัวน้อยนะครับไม่เจ็บตัวเยอะนะครับวิธีการแนะนำก็คือถ้าเราไม่อยู่ในราศีที่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคแบบเด่นๆเลยเนี่ยเราก็ไปพึ่งนะครับคนที่เขาราศีที่มีโอกาสมีโชคนะครับอยู่อันดับ1อันดับ2เนี่ยนะครับโดยเลือกเกณฑ์จากสามีเรานะครับเป็นคนราศีนี้ไหมภรรยาเราแฟนเราเป็นคนราศีนี้ไหมคุณพ่อคุณแม่เราเข้าเกณฑ์ราศีนี้ไหมหรือลูกเรานะครับคนในครอบครัวเราเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์ในอยู่ในราศีที่โดดเด่นเนี่ยเราก็พึ่งดวงของเครือญาติเรานะครับบางทีบางคนก็ฉันก็จะเล่นแต่เขาเรียกว่าตัวเลขที่ฉันชอบฉันจะเล่นแต่ราศีฉันที่ฉันตามอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดวงเรายังไม่ถึงเกณฑ์จะมีโชคเนี่ยมันก็จะคลาดเคลื่อนนะครับมันก็อาจจะเป็นเรียกว่าคนเพื่อนรอบๆข้างเรานะเฮกันแต่เราก็ยังแป๊กนะครับเราก็ยังหน้าเจียนเจียนหน้าซีดๆนะครับก็เมื่อไหร่จะถึงเวลาของเราสักทีอย่างงี้เราก็ต้องรอดูดวงเขาเรียกว่ารอดูจังหวะของดาวนะครับเดี๋ยวถึงเวลาดาวเดินย้ายเข้ามาในตำแหน่งที่ดีตำแหน่งโชคลาภเนี่ยคุณเองก็จะจับเงินก้อนโตเหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่า6ราศีที่จะจับเงินล้านในงวดวันที่1ตุลาเนี่ยมีราศีอะไรบ้างเริ่มกันจากที่ราศีที่6ก่อนแล้วกันนะครับราศีที่6ได้แก่ราศีมังกรนะครับมีสักทีนะครับหลายๆงวดที่ผ่านมาราศีมังกรเงียบๆนะครับไม่ติดโผไม่ติดอันดับแต่วันที่1ตุลาราศีมังกรนะครับติดอันดับแล้วนะครับเนื่องจากว่าราศีมังกรเนี่ยพบกระดุมพระพบกันเงินเนี่ยนะครับเป็นมีเจ้าเรือนเกษตรของพบกระดุมพระการเงินเนี่ยคือดาวพระราหูนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าณวันเนี้ยกำลังเริ่มแรงขึ้น6งวดติดกันไม่แรงได้ยังไงนะครับส่วนในภพราพะเนี่ยนะครับคือราศีมังกรเนี่ยคือดาวเสาร์เจ้าเรือนเกษตรเนี่ยได้เดินไปนะครับจรไปสู่ตอนนี้ในงวดวันที่1ตุลาเนี่ยดาวเสาร์จรเดินเข้าไปในราศีธนูนะครับอยู่ที่ราศีธนูราศีธนูเนี่ยมีเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินไปอยู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเรือนราพะนะครับฉะนั้นเมื่อพระฤหัสนะครับไปอยู่เรือนราพะเนี่ยฉายแสงถึงดาวเสาร์ซึ่งตอนนี้อยู่ในเขาเรียกอยู่ในราศีธนูเนี่ย7557ส่งผลให้กระดุมพระราพะนะครับเข้าสู่กันนะครับก็คือฉายแสงถึงกันโอกาสที่ราศีมังกรจะจับเงินล้านมีนะครับฉะนั้นเลขของชาวราศีมังกรเนี่ยผมให้อย่างนี้แล้วกันนะครับ375นะครับ375 3นี่ก็คืออยู่ในราศีพิจิกนะครับ7นี่ก็คืออยู่ในราศีมังกรด้วยนะครับแล้วเดินจรมาอยู่ที่ราศีธนูนะครับเป็น7ส่วน5เนี่ยอยู่ทั้งเป็นเจ้าเรือนเขาเรียกว่าเจ้าเรือนเกษตรราศีธนู
แล้วก็ตอนนี้จอนอยู่ในสีพิจิกนะครับ375กลับไปกลับมานะครับ577535537337นะครับ375นะครับต่อมานะครับราศีที่5ได้แก่นะครับราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกตอนนี้นะครับมีดาวพฤหัสบดีนะครับจรเข้ามาอยู่นะครับเมื่อวันที่1ตุลานะครับแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ยเดินนะครับเขาเรียกว่าเดินมาจากพบกระดุมพระพบการเงินนะครับราศีธนูนั่นเองราศีธนูเนี่ยมีเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสบดีตอนนี้นะครับเท่ากับว่าการเงินเนี่ยทับตัวของคนราศีพิจิกอยู่นะครับแล้วเราลองไปดูที่พบราพะเนี่ยนะครับดาวที่โดดเด่นนะครับก็คือดาวอังคารเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีพิจิกนะครับตอนนี้ดาวอังคารเดินไปสู่พบราพะนะครับนั่นเท่ากับว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยการเงินนะครับมีโอกาสที่จะได้มาจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสที่จะได้มาจากโชคลาภนะครับฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าติดอยู่ในอันดับ5นะครับฉะนั้นได้เลขชุดเดียวกันเลย375นะครับเลขเหมือนกันถ้าออกก็เฮกันทั้ง2ราศีเลยนะครับต่อมาราศีที่4นะครับก็ติดโผมาโดยตลอดนะครับคือราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนเนี่ยตอนนี้มีดาวพระราหูนะครับจรก็ไปกลุ่มลักพระราหูกลุ่มลัคนาราศีมิถุนอยู่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณปีครึ่งพระราหูจะย้ายอีกครั้งก็คือเดือนสิงหาคม2563นะครับแต่เนี้ยตำแหน่งกระดุมพระการเงินของราศีมิถุนก็คือราศีกรกฎซึ่งดาวในหรือดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับนี่เรามาดูกันนะครับก็คือพบราพะของราศีมิถุนเนี่ยตอนนี้มีดาวมฤตยูอยู่นะครับดาวมฤตยูเนี่ยนะครับได้เล็งนะครับเล็งกับราศีตุลซึ่งมีดาวจันทร์กับดาวพุธอยู่นะครับมีดาวจันทร์กับดาวพุธอยู่นะครับก็เท่ากับว่าเลข2อยู่ใน2ตำแหน่งนะครับการที่ราศีเมษซึ่งมีพบราพะเนี่ยเล็งกับราศีตุลเนี่ยก็ฉายแสงถึงกันนะครับฉะนั้นเลข2ก็เลยโดดเด่นขึ้นมานะครับผมเลยให้นะครับราศีมิถุนเนี่ยเล็งกับราศีธนูเล็งกันใน 95-100% เลยนะครับในราศีมิถุนนะครับเล็งกับราศีธนูเนี่ยก็875นะครับก็เอา2เข้ามาใส่นะครับเป็น2 8 7 2 7 5ผมให้2ชุดนะครับผมชอบ2นะครับอยู่ในพบการเงินกระดุมพระแล้วพบราพะเนี่ยเล็งกับราศีตุลฉายแสงถึงการผมให้2เป็นตัวตั้งนะครับแล้ว8เนี่ยนะครับเล็งกับราศีธนูเนี่ยก็คือ275นะครับก็แล้วก็287นะครับต่อไปนะครับมาถึงราศีอันดับ3นะครับราศีอันดับ3ได้แก่ราศีธนูครับที่เล็งกับราศีมิถุนนั่นเองนะครับราศีธนูตอนนี้มีดาวเสาร์เลข7อยู่นะครับแล้วก็พบกระดุมพระราศีมังกรเนี่ยก็คือดาวเสาร์เลข7เช่นกันฉะนั้นเลข7เด่นนะครับส่วนในราศีธนูเนี่ยดาวในคือเลข5ดาวพฤหัสดาวการเงินซึ่งกำลังเดินหน้ามีกำลังนะครับดาวพฤหัสนะครับส่วนในส่วนของภพราพะเนี่ยนะครับมีดาวจันทร์เลข2นะครับแล้วก็มีดาวพุธเลข4นะครับตัวผมเองเนี่ยนะครับผมชอบดาวจันทร์นะครับผมก็ให้เป็น275นะครับแล้วเผื่อไว้ให้คู่แล้วกันนะครับราศีตุลซึ่งเป็นภพราพะเนี่ยดาวในเป็นดาวศุกร์เลข6ผมก็ชอบเลข6นะครับโดดเด่นมากผมให้ช่องกลางนะครับในตัวเลขในจักรราศีผมให้6 9ช่องกลางฉะนั้นจับเลข6มาอีกตัวแล้วกันนะครับราศีธนูก็จะมี5 6 7ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับชอบชุดไหนเลือกชุดนั้นนะครับ2 7 5กับ5 6 7นะครับต่อมาเข้าสู่ราศีอันดับที่2ราศีอันดับที่2ได้แก่ราศีสิงห์ครับราศีสิงห์เรามาดูดาวนะครับในตำแหน่งดาวที่ราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยตอนนี้มีดาวพระเกศดาว9อยู่นะครับแล้วก็เจ้าเรือนเกษตรของราศีสิงห์คือดาวพระอาทิตย์เลข1ตอนนี้ดาวพระอาทิตย์เลข1เดินเข้าสู่ราศีกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นภพกระดุมพระภพการเงินของราศีสิงห์นะครับเมื่อต
ัวของเราเองนะครับตัวตนุรักษ์นะครับเดินเข้าสู่ราศีกระดุมพระนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีโอกาสได้เงินนะครับแต่จะได้เงินจากไหนถ้าเราจะดูจากโชคลาภเราไปดูที่ภพราพะภพราพะมีดาวพระราหูอยู่นะครับแล้วก็เจ้าเรือนเกษตรของราศีมิถุนภพราพะเนี่ยก็คือเลข4ดาวพุธนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกมาให้2คู่แล้วกันนะครับ1นะครับ84นะครับ184ครับอีกคู่หนึ่งนะครับผมชอบ4นะครับ98นะครับ498 498นะครับ9มาจากที่จรอยู่ในราศีสิงห์8ก็คือตอนนี้อยู่ในภพราพะราศีมิถุนส่วน4เนี่ยเป็นดาวในดาวเกษตร498นะครับโอกาสเลขเก่าจะกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็น85 28 98นะครับต่อมานะครับราศีที่เรารอคอยนะครับว่า1ตุลาเนี่ยจะเป็นราศีอะไรเอ่ยเป็นราศีที่ไม่ได้ติด 1-3 นะครับขึ้นมาแบบพวดขึ้นมาเลยนะครับด้วยความแรงของดาวที่เดินเข้ามานะครับมีดาวตำแหน่งดีๆหลายดาวนะครับส่งผลให้ราศีนี้ติดอันดับ1ราศีอันดับ1ในงวดวันที่1ตุลาได้แก่ราศีกันครับราศีกันตอนนี้มีดาวคือดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวศุกร์นะครับตอนนี้ความโดดเด่นของราศีกันก็คือเรามาดูพบกระดุมพระพบกันเงินตอนนี้มีดาวจันทร์เลข2มีดาวพุธเลข4อยู่นะครับเจ้าเรือนเกษตรนะครับของราศีตุลซึ่งเป็นพบกระดุมพระก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับตอนนี้ตำแหน่งที่ดีมากก็คือนะครับก็คือเขาเรียกว่าเกษตรแลกเรือนนะครับราศีตุลซึ่งมีดาวเกษตรก็คือดาวศุกร์เนี่ยตอนนี้เดินมาอยู่ในราศีกันส่วนเลข4ดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีกันเดินมาสู่นะครับราศีตุลนะครับเป็นเกษตรแลกเรือนนะครับที่สำคัญนะครับเลข4เดินเข้าสู่พบการเงินเลข6เดินเข้าสู่ตนุรักษ์นะครับนั่นหมายถึงว่าราศีกันเนี่ยไม่มีทางอื่นเลยที่จะปฏิเสธเรื่องการเงินนะครับหมายถึงว่าอยู่ดีๆคุณก็ต้องได้เงินน่ะเอาง่ายๆนะผมว่าในงวดที่1ตุลาเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยราศีอื่นผมว่าเราต้องพึ่งชาวราศีกันนะเพราะว่าเขาบทเขาไม่มีโชคก็ไม่มีนะแต่บทที่ว่าเขาจะมีเนี่ยก็ไม่มีใครฉุดเขาได้นะเพราะว่าเขาเรียกว่าการเงินทับเจ้าชะตาเต็มๆเลยนะครับที่สำคัญตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ไม่ธรรมดาตอนนี้นะครับดาวจันทร์นะครับเดินเข้าสู่นะครับโคจรมาอยู่ที่ราศีตุลนะครับราศีตุลก็นะครับมีเขาเรียกว่าเป็นภพการเงินซึ่งเป็นภพการเงินของราศีกันไม่พอเจ้าเรือนเกษตรไปเลข6นะครับการเงินอีกแล้วก็ถามว่าเลข2ดาวจันทร์เดินมาจากไหนเดินมาจากราศีกรกฎนะครับดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนราศีกรกฎตำแหน่งราศีกรกฎตอนนี้อยู่ในตำแหน่งราพะโชคลาภฉะนั้นก็หมายถึงว่าการเงินเนี่ยที่จะมาทับตัวที่คุณจะได้เนี่ยชาวราศีกันคุณจะได้มาจากการเสี่ยงโชคแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับฉะนั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นราศีที่โชคคุณต้องได้การเงินคุณจะต้องจับนะครับกระเป๋าคุณจะต้องตุงนะครับงวดวันที่1ตุลาเนี่ยผมว่ามีเพื่อนฝากเพื่อนมีญาติฝากญาตินะถ้าเขาเป็นราศีกันนะครับตัวเลขที่เลือกให้มาให้นะครับก็ชาวราศีกันผมชอบชุดเดียวแล้วกันนะครับเลขการเงินล้วนๆเลยนะครับเลข6เลข4นะครับเกษตรแลกเรือนการเงินตนุรักษ์แล้วราพะคือ2เอาเรียงจากน้อยไปหามากก็ได้ท่านผู้ชมกลับกันเอาเองนะ2 4 6นะครับ2 4 6เพราะว่าคุณจะจับ2 4 2 6หรือ4 6 4 2ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับครบแล้วนะครับทวนให้ครั้งอันดับ1ราศีกันมีเฮนะครับอันดับ2ชาวราศีสิงห์นะครับอันดับ3ราศีธนูอันดับ4ราศีมิถุนอันดับ5ราศีพิจิกปิดท้ายด้วยอันดับ6ราศีมังกรนะครับก็สำหรับอีก6ราศีไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องหน่อยดูญาติเรานะครับ
ญาติไม่มีเอาเพื่อนนะครับอย่างน้อยนะครับคุณก็สามารถมีโชคได้ถ้าเรารู้จังหวะอยู่ให้เป็นนะครับก็สำหรับผมเพิ่งอัปเดตไปนะครับโค้งสุดท้ายเป็นนำโชคจากราศีอัปเดตให้เร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้มีเวลาไปตัดสินใจประกอบคำพิจารณาเพราะว่าเดือนหน้าเป็นเทศกาลกินเจหลายท่านทำบุญเข้ามาเป็นจำนวนมากหลายท่านหลายคนก็มีจิตใจอันเป็นเมตตาเราก็เหมือนกันนะครับเราแบ่งปันกันนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภอย่าลืมนะครับผมเน้นเลขนี้นะครับแล้วก็เลขนี้ก็อย่าทิ้งนะครับนะครับอย่าทิ้งนะครับยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมมีไลฟ์สดแล้วก็อาจจะนำตัวเลขหรืออาจจะทิกต่างๆมาบอกแต่ช่วงนี้งานผมเยอะนิดนึงเดี๋ยวถ้างานซาลงแล้วผมจะมาไลฟ์สดทาง YouTube นะครับคุยเรื่องตัวเลขคุยเรื่องดวงชะตาใครอยากตรวจดวงหรือใครอยากจะถามลัคนาก็สามารถพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์แล้วผมจะตอบให้นะครับก็เดี๋ยวต่อจากคลิปนี้นะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับเรื่องของงานกฐินงานกินเจท่านที่อยากฟังรายละเอียดก็สามารถฟังต่อไปได้นะครับยังไงแล้วก็ผมขออวยพรนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ถูกลอตเตอรี่วันตัวโตนะครับในวันที่1ตุลาคม2562นี้นะครับสนใจของมงคลต่างๆหรือจะร่วมทำบุญเนี่ยหรือจะร่วมกันในการที่เราจะเดินทางไปทอดกฐินนะครับอย่างจังหวัดอุบลนะครับหรือจะร่วมงานกินเจที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์ใหม่นี้นะครับ0655424789เลข789มีโอกาสมานะครับยังไงก็ลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในตัวเลขอัปเดตนะครับในงวดวันที่1ตุลานะครับขอให้ท่านผู้ชมเฮงๆรวยๆปังๆจับเงินก้อนโตๆกันนะครับสวัสดีครับวันเสาร์ที่28กันยายนนะครับทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับจะจัดเทศกาลกินเจขึ้นนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับไปร่วมงานนะครับแล้วก็ในวันเสาร์นั้นนะครับวันเสาร์ที่28กันยายนเนี่ยผมได้สอนฟรีนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในการคำนวณตัวเลขนะครับพอมีหลายท่านลงทะเบียนไว้แล้วท่านที่สนใจก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับว่าเริ่มเรียนกี่โมงยังไงนะครับก็แจ้งท่านผู้ชมแล้วกันนะครับท่านที่จะเรียนเนี่ยไม่มีคอสค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่มีค่าตำรานะครับเป็นไดอารี่โหนที่จะต้องคำนวณดวงดาวจากเล่มนี้นะครับ200บาทแล้วก็จะมีชีทที่ผมใส่เอกสารแล้วก็ทำเข้าเล่มไม่ให้100บาทรวมเป็น300บาทมีค่าไหว้ของดำ8อย่าง99บาทรวมแล้ว399บาทนะครับเรียนตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับในวันเสาร์ที่28กันยาเนี่ยผมได้จัดพิธีสวดโซฮาด้วยนะครับเพื่อจะขอพรนะครับขอโชคลาภจากองค์พ่อพระราหูนะครับสถานที่คือที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานนะครับอยากไปไหว้พระราหูอยากจะไปฟังสวดโซฮาเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความมีโชคลาภความสำเร็จเนี่ยก็ไปตั้งแต่4โมงนะครับสวดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับก็สวดเสร็จไม่เกิน6โมงเย็นนะครับก็จะไม่ดึกนะครับเดินทางกลับได้อย่างสะดวกนะครับเทศกาลกินเจของมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับความพิเศษจะอยู่ในช่วงของประมาณทุ่มหนึ่งของทุกวันนะครับก็จะมีการนะครับเดินนะครับรอบนะครับองค์นะครับตัวเหล่าเอี้ยกงหรือองค์เจ้าพ่อเสือนะครับเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเดินรอบเพื่อที่จะตั้งกิจอธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบนะครับขอความสำเร็จนะครับสร้างบุญบารมีร่วมกันนะครับแล้ววันอาทิตย์ที่6เนี่ยนะครับทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญก็จะนำเรือนะครับที่ได้สร้างขึ้นเนี่ยแล้วก็หลายๆท่านได้ไปกราบไปไหว้เนี่ยนำไปลอยนะครับเพื่อที่จะเป็นการลอยทุกข์ลอยความโศกความเศร้าหรือลอยความปัญหาภาระหนี้สินต่างๆที่เราติดขัดต่างๆให้ลอยไปกับเรือนะครับไปกับน้ำเป็นการปลดเปลื้องปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับปีหนึ่งทางมูลนิธิก็จะจัดหนึ่งครั้งนะครับในวันจันทร์ที่30นะครับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับก็ได้ร่วมกับลูกศิษย์นะครับเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะมีการเลี้ยงอาหารเจนะครับแล้วก็มีงิ้วนะครับเพื่อที่จะจัดนำงิ้วมานะครับมาแสดงถวายนะครับองค์เจ้าพ่อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มูลนิธินะครับรวมถึงวันอาทิตย์ที่6กันยาด้วยนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพอีก1วันนะครับค่าเจ้าภาพก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารเจนะครับในเรื่องของการที่เราจะต้อง
จ้างนักแสดงอ่างิ้วนะครับมาแสดงต่างๆเนี่ยนะครับก็จะกับลูกศิษย์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพอยู่2วันคือวันจันทร์ที่30กันยากับวันอาทิตย์ที่6ตุลานะครับก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมครับเขาเรียกว่าในการที่จะร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งนะครับร่วมทำบุญกับผมในการที่จะเราร่วมกันมอบเงินให้กับทางมูลนิธิไปจัดงานกินเจให้กับท่านที่เดินทางมาถือศีลกินเจมาสร้างสมบัติมีเราก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็จะได้ร่วมต่อบุญเป็นสะพานบุญไปร่วมกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ร่วมบุญมา500บาทเนี่ยผมก็จะทำอย่างนี้นะครับจะทำซองเงินบุคคลนะครับที่ผมไปแลกมาอย่างดีแล้วก็จะร่วมนะครับนำนะครับวันที่29กันยายนเนี่ยเป็นวันไหว้ขอเงินพระจันทร์นะครับผมก็จะเข้าพิธีของเงินพระจันทร์นะครับวันมาวสีแล้วก็นำส่งให้ท่านผู้ชมรวมทั้งก็จะมีแผ่นทองที่ได้ปลูกเสกโดยคาถาทองพันช่างนะครับอยู่ในนี้นะครับเป็นแผ่นทองนะครับเขียนยันเขียนอะไรแล้วก็ส่งให้กับท่านผู้ชมรวมทั้งเงินบรรทุก500บาทนะครับที่สำคัญก็คือสำหรับท่านที่ร่วมทำบุญกินเจเนี่ยผมก็จะมีน้ำหอมนะครับมอบให้นะครับก็มีสีก็เป็นสีที่หอมเย็นๆหอมสบายๆแต่นะครับหลายท่านนะครับพอบอกว่าจะให้น้ำหอมก็เลือกกลิ่นเงินเข้ามาเต็มเลยครับผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ขีดนะครับกับตัวเราเองเพื่อความหอมหรือว่าเป็นน้ำเมตตาอย่างเดียวผมได้ใช้วิชาที่เรียนมาในเรื่องของคาถาที่เราจะป้องกันคุณไสหรือลมเพลมพัดเนี่ยนะครับเราสามารถฉีดได้ที่หน้าบ้านที่เป็นกระจกคล้ายๆเราใช้เสือคาบดาบหรือเวลาทางสามแพร่งหรือเขาเรียกว่าลูกแก้วที่จะสะท้อนแสงออกไปนะครับเราก็ฉีดตามกระจกนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันหน้าบ้านนะครับแต่ภายในบ้านเนี่ยในบ้านเราก็จะมีหลายๆอย่างเราอาจจะอยู่มาหลายปีนะครับในเรื่องของพลังลบหรือมุมอับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถฉีดจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องน้ำห้องครัวนะครับหลังบ้านเนี่ยเราฉีดได้หมดนะครับแม้แต่ในรถเองนะครับเวลาการเดินทางเราเวลาการที่เราไปสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะเจอในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเจอหรือบางทีที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะมีอยู่นะครับแล้วก็สามารถฉีดในรถก่อนเดินทางอะไรพวกนี้ฉะนั้นเนี่ย เวลาเราซื้อน้ำหอมปรับอากาศในรถหรือเราซื้อไอ้ที่เขาเรียกว่าไอ้ที่เครื่องระบายอากาศเนี่ยที่วางไว้แล้วก็ที่ตรงแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งกลิ่นก็มีให้เรื่องมาเยอะแต่นี้เป็นน้ำหอมที่ก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์สวยงามนะครับเป็นแก้วนะครับแล้วก็มีการดีไซน์มานะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะทำน้ำหอมมาเพื่อให้เช่า999บาทแต่นี้ผมเปลี่ยนใจแล้วฮะก็คือใกล้ปีใหม่ดาวพฤหัสย้ายแล้วก็ในช่วงที่สร้างพระเสาในช่วงของตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ย3เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่มีดาวดีเดินหน้าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่เล็งกับดาวการเงินหลายๆดวงดาวแห่งความสำเร็จผมเลยอยากจะมอบอะไรที่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมทำบุญนะครับจะได้เกิดสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของน้ำเมตตาคือเรื่องของอะไรที่ติดขัดเรื่องของเสน่ห์ในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภอย่างเงี้ยนะครับนำไปใช้ได้อยากให้ฟรีนะครับไม่ได้ให้ไม่ขายนะ999บาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทำบุญมา500คุณได้เงินมงคล100บาทไปนะครับแล้วคุณได้น้ำหอมราคา999บาทที่ผมตั้งใจจะทำให้เช่าเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ผมนำมาแจกให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เงินส่วนต่างที่เหลือเนี่ยผมก็จะนำไปร่วมกับทางมูลนิธิจัดงานเทศกาลกินเจนะครับสนใจแอดไลน์มานะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเป็นเบอร์แอดมินเบอร์อีกเบอร์นึงซึ่งนะครับสำหรับท่านที่สั่งใหม่เนี่ยจะได้ไม่รอคิวนานนะครับ0655424789เดี๋ยวผมจะขึ้นไปหน้าจอนะครับนี่คือสำหรับท่านที่จะร่วมนะครับไปร่วมงานกินเจหรือว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอยู่ในที่ไกลไม่สะดวกไปท่านอยากจะร่วมเขาเรียกว่าปัจจัยในการร่วมงานจัดกิจกรรมเนี่ย500บาทท่านก็จะได้เงินอังเปาขวัญถุงเป็นเงินมงคลนะครับแล้วก็แผ่นทองพันช่างรวมถึงน้ำหอมหน้าเมตตาไปชุดเนี่ย500เนี่ยนอกจากได้ทำบุญแล้วท่านยังได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือขอแจ้งข่าวก็คือวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยผมจะกับผมแล้วก็อาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยนะครับจะไปเปิดพระประธานปางหน้าปกที่ได้ท่านผู้ชมได้ทยอยร่วมโอนเงิน 1,000 บาทสร้างพระเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทยอยเงินให้ทางวัดได้เริ่มก่อสร้างแล้วนะครับตามเลิกคือวันพฤหัสที่7เนี่ยเป็นวันดีเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะไปนะครับไปเปิดไปเบิกเนตรปางนาคปกซึ่งเป็นพระประธานที่วัดนะเพราะวันนั้นได้คุณสร้างเสร็จแล้วนะครับรวมถึงองค์ปู่ย่าพญานาคด้วยที่ก็กำลังสร้างตามกันไปก็คือจะให้เสร็จวันที่7กลางคืนมีทองมีเขาเรียกว่าฉลองกฐินแล้วก็จะมีการจัดงานนะครับลื่นเลงถ้าเรื่องงานฉลองกฐินก็จะมีงานบันเทิงต่างๆผมเองก็ได้มอบเงินประมาณ 100,000 กว่าบาทเพื่อซื้อของรางวัลต่างๆนะครับเพื่อให้ทางวัดได้ขายคูปองให้ชาวบ้านได้เสี่ยงโชคได้วันใหญ่ๆกลับไปกันแล้วเงินทั้งหมดก็มอบให้ทางวัดนะครับเพื่อให้ทางวัดไว้ใช้นะครับในสาธารณประโยชน์ที่วัดมีความจำเป็นต่อไปหลังจากที่ทางเราได้ทอดกฐินเสร็จแล้วนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับท่านผู้ชมอยากร่วมนะครับที่จะสร้างพระปางนาคปกซึ่งเป็นพระประธานที่วัดนะครับถือว่าการสร้างพระเนี่ยมีอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราให้หลายๆท่านนะครับได้กราบไหว้นะครับวัดเนี่ยนะครับเป็นชุมชนหนึ่งที่เป็นที่กล่อมจิตใจของชาวบ้านที่อยู่บริเวณชุมชนนั้นๆ นะครับถ้ามีวัดมีอะไรเนี่ยอย่างน้อยการที่เราได้เข้าไปทำบุญว่าไปกราบไหว้พระเนี่ยจิตใจทุกอย่างก็อาจจะทำให้เราไม่ก็เรียกว่าไม่เหมือนทุกวันนี้ที่เราเห็นข่าวนะครับอาจจะใจร้อนหัวร้อนอะไรนิดหน่อยหน่อยเราก็ไม่ยอมกันไม่ให้อภัยกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าท่านร่วมตั้งพระนะครับประจำวันเสาร์พระนาคปกหรือพระประธานเนี่ยโดยเฉพาะดาวเสาร์เนี่ยที่ผมเคยเล่าไปคลิปก่อนแล้วนะครับว่าอยู่อีกประมาณปีครึ่งนะครับท่านอยู่ราศีละ2ปีครึ่งเนี่ยท่านก็เหลือเวลาปีครึ่งแล้วก็ท่านเล็งกับพระราหูนะครับถ้าใครที่ดีก็ดีใจหายไปปีถึงปีครึ่งแต่ถ้าใครที่มีความเหนื่อยยากติดขัดปัญหามีความทุกข์มีคดีความเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราปีครึ่ง2ปีเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสฉะนั้นการที่เราได้ทำบุญการที่เราได้บูชาหรือว่าเราได้ร่วมสร้างองค์ดาวเสาเนี่ยท่านถือว่าท่านเป็นประธานแห่งฝ่ายบาปประเคาะนะครับอยู่ฝ่ายที่อาจจะแรงนิดนึงนะครับทางโหราศาสตร์ฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้กลัวหรือว่าทำให้เราห่างเหินท่านแต่ถ้าเราร่วมที่จะเคารพศรัทธาท่านเนี่ยร้ายกลายเป็นดีหนักกลายเป็นเบานะครับท่านที่ร่วมทำบุญมา 1,000 บาทเนี่ยผมก็จะมีนะครับเพื่อให้โยงกันผมน่าเขียนเป็น100แผ่นละนะครับก็เขียนยันนะครับมหาเกศนะครับกับยันมหาอุดแล้วก็ถอดดวงดาวประจำท่านต้องส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาให้ผมนะครับผมถอดดวงดาวประจำเขาเรียกว่าดาวที่เขาเรียกว่าเลิกตกฟ้าของท่านเป็นดาวประจำตัวที่เกิดมากับท่านเนี่ยลงแล้วเห็นเขาเรียกยันมหาเกศยันมหาเกศเนี่ยก็เกี่ยวกับเราสามารถที่จะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในดาวการเงินที่สำเร็จตรงไปเราก็เขียนยันมหาอุดเนี่ยเพื่อจะอุดถ้ามีเงินเข้ามามีโชคลาภมาแล้วเนี่ยอยากให้อยู่ไปนานๆเนี่ยเราก็อุดไว้ด้วยยันมหาอุดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะเขียนให้ท่านกลับไปบูชา1แผ่นอีก1แผ่นผมจะส่งไปที่วัดผาประตูทองนะครับอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัดที่เราจะไปทอดกฐินซึ่งวัดที่เราสร้างองค์พระประธานองค์พระปางนาคปกนั่นเองนะครับเจ้ากับท่านจะได้แผ่นทองนะครับกลับไปบูชารวมถึงน้ำหอมนะครับในความเป็น78เนี่ยผมก็จะมีสีม่วงสีดำนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ไม่ใช่รองเท้านะครับเป็นน้ำหอมนะครับดีไซน์ส่วนอย่างที่ผมบอกอะอยากให้เช่าแค่999บาทนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าท่านทำบุญเนี่ยผมให้ฟรีเลยเท่ากับว่าท่านได้น้ำหอมที่ของผมนี่ก็ทำตู้โชว์ไว้ในบ้านนะครับสวยงามไว้โชว์แล้วก็เอามาฉีดได้นะครับทุกเช้านะครับก็หน้ากระจกหน้าบ้านนะครับออกก่อนออกไปทำงานหรือจะฉีดตามร่างกายแล้วก็ตั้งจิตนะครับอธิษฐานถึงความเป็นมงคลต่างๆคุณอยากให้วันนี้คุณเจอสิ่งดีๆคุณก็อธิษฐานไปนะครับชุดนี้นะครับสร้างพระเสานะครับ 1,000 บาทผมก็จะส่งไปนะครับท่านก็แอดไลน์มาที่เบอร์แอดมินเบอร์ใหม่ที่ขึ้นมานะครับ
รือแม้แต่ท่านในกรณีที่ท่านจะร่วมเป็นประธานนะครับประธานในการทอดกฐินรองประธานกรรมการประธาน 1,000 บาทรองประธาน500บาทกรรมการ100บาทเนี่ยนะครับท่านที่เป็นประธานกับรองประธานนะครับหรือว่าทำมากกว่า100บาทเพราะมีค่าจัดส่งเนี่ยทางวัดนะครับหลังจากกลับมาเนี่ยท่านก็เตรียมพระนะครับเป็นเกจิชื่อดังนะครับหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินซึ่งเป็นชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องของโชคลาภนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคเล่นหวยเนี่ยหลายท่านก็ดันดลนะครับขับรถนั่งรถบขส.เดินทางไกลไปเพื่อจะเดินทางไปไหว้ท่านสักครั้งหนึ่งขอให้ตัวเองมีโชคมีลาภฉะนั้นท่านก็ถ้าท่านร่วมเป็นประธานรองประธานหรือเป็นกรรมการเข้ามามากกว่า100บาทเนี่ยผมก็จะนำพระเนี่ยจัดส่งไปทางไปรษณีย์ให้ท่านได้กลับไปบูชานะครับสุดท้ายนะครับก็มีหลายท่านแอดไลน์มาแล้วก็ถามกันเยอะมากเลยในเรื่องของกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็มีนะครับสีตามวันเกิดผมก็จะเลือกครับเลือกในนี้ก็จะมีเงินขวัญถุงนะครับมีเงินให้แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าของมงคลที่ผมดูแล้วว่าท่านควรจะมีบูชาใส่ไปกับกระเป๋านะครับแล้วก็จะมีน้ำหอมเหมือนกันชุดหนึ่งก็ 1,100 บาทนะครับน้ำหอมก็999บาทกับกระเป๋านี่ก็คือใกล้ปีใหม่แล้วนะครับอยากให้ท่านได้เปลี่ยนกระเป๋าที่ไปเก็บเงินที่สำคัญได้ผ่านพิธีนะครับของเงินพระจันทร์วันอัมพศีนะครับก็จะทำให้ท่านมีโชคมีลาภมีเงินเข้ากระเป๋านะครับตั้งแต่ปีนี้ไปถึงปีหน้าเลยนะปี2562แล้วก็มีกันไปยาวๆเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมถามมานะครับในเรื่องของสร้อยนะครับสร้อยคู่56คู่56ที่ผมใส่เนี่ยก็จะมีสีเขาเรียกว่าสีประจำวันพฤหัสบดีกับสีประจำวันศุกร์56นะครับคู่ความสำเร็จการเงินอันนี้ผมมีผู้ชายแล้วผมเกิดพฤหัสก็จะเน้นสีของสีส้มวันพฤหัสนะครับโกไนท์นะครับแล้วก็ก็นี่คืออความารีนนะครับก็เป็นหินมงคลนี่แหละครับเพียงเดี๋ยวผมมาผ่านการปลูกเสกแล้วก็ใช้คาถาในเรื่องของคนวันพฤหัสบดีรวมถึงเกี่ยวกับการเงินนะครับถ้าเป็นท่านที่เกิดวันศุกร์หรือท่านที่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะเน้นสีศุกร์สีวันศุกร์สีฟ้าความารีนนะครับส่วนสีส้มเนี่ยก็เป็นสีของดาวพฤหัสความสำเร็จวันศุกร์การเงินสำเร็จเรื่องของการเงินเนี่ยเราก็จะมีสีฟ้ากับสีส้มนะครับคู่กันไปนะครับท่านที่เกิดวันอื่นใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าในดวงตำแหน่งของแต่ละท่านเนี่ยเวลาเราจะดูดวงเนี่ยเราใช้อย่างน้อยดาวถึง3ดวงนะครับเป็นอย่างต่ำอย่างน้อยที่ต้องมี2ดวงดวงของเรื่องดาวตนุรักษ์แล้วก็ดาวภพที่เราจะไปเขาเรียกว่าจะไปโยงสัมพันธ์ดาวเพื่อจะอ่านดาวเนี่ยต้องมีอย่างน้อย2ดวงแต่2ดวงนี้ก็จะอ่านอะไรที่อย่างน้อยต้องใช้ดาวถึง3ดวงนะครับในการเอาดาวเนี่ยมากระทบกันฉะนั้นเราใช้เลขที่เป็นมงคล5 6 7 8ที่คู่กันไปเนี่ย6 3ที่ผมทำเนี่ยไปเกี่ยวกับดวงดาวประจำตัวท่านดาวธนูของตัวท่านเองเนี่ยจะทำให้ท่านมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับถามว่าดวงดาวเราดาวที่ประจำมันเกิดเราอยู่นิ่งๆอยู่เดิมๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีก็เราก็ถามว่าแก้ได้ไหมมีคนบอกแก้ไม่ได้หรอกเวรกรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะดาวเนี่ยมันก็คงอยู่แต่ถ้าเราเสริมดาวที่ดีเข้าไปนะครับเราก็มีความเคลื่อนไหวให้ดวงของเราแทนที่จะอยู่แบบนี้แบบว่าแบบเซ็งๆเบื่อๆหรืออยู่แบบทุกข์ยากปวดใจกุ้มใจไป 2-3 ปีเนี่ยอาจจะมีความเคลื่อนไหวสิ่งดีๆเข้าไปนะครับกระทบกับดวงดาวในจุดที่ไม่ดีนะครับดาวดีเราก็เสริมดาวดีเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้คือเป็นคู่63นะครับ6ก็คือดาวศุกร์เนี่ยแหละครับสีฟ้าอความารีน3เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีของคนประจำวันอังคารกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารเนี่ยฉะนั้นเมื่อการเงินกับความขยันมาเจอกันคนจีนถึงรวยนักรวยหนาฉะนั้นถ้าเกิดเราติดขัดปัญหาตอนนี้บางครั้งมันต้องใช้ความกล้าความขยันแล้วก็ความรู้มานะในสิ่งที่มันจะต้องผ่านทุกอย่างไปได้ตัวไฟเนี่ยคือตัวดาวอังคารนะครับเป็นอะไรที่สั่งสมประสบการณ์นะครับเคี่ยวพอสมควรในการที่จะอะไรเนี่ยถามอาจารย์ตอนนี้มีปัญหาเยอะแยะเลยจะใช้สร้อยเส้นไหนดีผมก็แนะนำคู่นี้ละ63นะครับเป็นสีที่คนหนึ่งสวยๆฉ่ำๆเนี่ยนะครับพิงค์นะครับเป็นหินมงคลที่เชื่อในเรื่องของเมตตาความรักนะครับแล้วก็
ในส่วนของผมนำมาผูกในตำแหน่งดาวให้แล้วก็ใช้คาถากำกับลงไปในเรื่องของการที่เราติดขัดเราจะได้ทะลุผ่านในเรื่องของคู่6 3นะครับแล้วก็คู่5 6อีกคู่นึงก็คือติดลมบนไปแล้วคือ7 8นะครับคู่สีอเมทิสสีม่วงนะครับเรื่องของแก้คุณไสเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับ8นี่คือขององค์พระราหูนะครับท่านก็คุ้มครองอยู่แล้วพอ7 8นะครับมารวมกันก็กลายเป็นคู่โชคลาภใหญ่คู่มิตรนะครับคู่มิตรที่เป็นมหามิตรด้วยนะครับงั้นท่านที่ไม่เคยมีโชคก็อาจจะมีแบบอย่างฉับพลันเราก็จะอยู่ไปนานๆเลยนะครับคู่7 8นะครับก็ทั้งกระเป๋าทั้งหินนะครับราคาเท่ากัน 1,100 บาทพร้อมน้ำหอมณเมตตาอยากแนะนำให้ลองไปใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่ติดขัดสิ่งที่เป็นปัญหาครอบครัวที่อาจจะแบบว่าอาจจะบรรยากาศมาคุกหรือบรรยากาศอาจจะตึงๆเนี่ยผมอยากให้ลองใช้ดูนะครับเพราะว่าผมในทำพวกสีพึ่งอะไรมา 2-3 ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ประยุกต์มาทำเป็นน้ำหอมแต่น้ำหอมเนี่ยมีความจำกัดที่ผมถึงไม่อยากจะทำมาให้เช่าเพราะว่าหลายท่านเนี่ยติดในเรื่องของกลิ่นบางครั้งเนี่ยก็มองว่าเราจะต้องเลือกกลิ่นที่เราชอบฉะนั้นของมงคลที่จะต้องปลูกเสกเนี่ยถ้าสั่งมาพันคนเนี่ยเราเลือกพันกลิ่นให้คนที่ชอบพันคนต่างติดใจกันปัญหาเยอะแม้แต่ครั้งแรกๆที่ผมทำกระเป๋านะครับก็ลืมคิดไปหลายท่านก็ต้องการถือเราต้องการแค่ได้ให้เขาเอากระเป๋าเนี่ยไปใส่เงินให้เกิดโชคเกิดลาภให้เกิดว่ามันคือตอนนี้หนี้สินมันเยอะหรือว่ารายรับไม่มีหรือบางทีเราเครียดเรื่องการเงินอยากให้มีรายรับเข้ามาเราก็แนะนำเราก็อาจารย์หายเราก็สั่งหากระเป๋าไปก็ไม่ถูกใจอีกเพราะผมเป็นผู้ชายเวลาเลือกใช่ไหมเราก็มองว่าอุ้ยเราต้องการจะทำอะไรที่มันเข้มขังให้มันแบบจัดเต็มแต่เราลืมมองรูปลักษณ์ตอนแรกๆก็2ปีแรกที่ทำก็อาจจะไม่ค่อยมีใครกล้าถือแต่ตอนนี้นะครับก็สวยงามขึ้นนะครับเพราะว่ามองว่าเราคิดว่าเราเชื่อมั่นในหลักวิชาพิธีกรรมที่เราทำแล้วมันได้ผลแต่ว่าเอาเขาเรียกว่าแพ็กเกจจิ้งให้น่าถือหน่อยดีไหมนะครับก็ดีขึ้นนะครับรวมถึงน้ำหอมเนี่ยนะครับผมก็พยายามเลือกกลิ่นที่ไม่ฉุนไม่อะไรให้ทุกท่านสบายแล้วไม่ใช่ซื้อหัวน้ำหอมมาผสมใส่ขวดเองผมสั่งจากบริษัทที่เขานำเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับผมถึงได้บอกไงขาย999บาทก็ไม่น่าเกลียดนะครับอย่างนี้เป็นโทนสีส้มนะครับสำหรับท่านที่เกิดพฤหัสนะครับในเดือนตุลาโดยเฉพาะหลังจาก31ตุลาพฤศจิกาเนี่ยดาวพฤหัสท่านย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยผมบอกเลยมีหลายท่านจะต้องเฮงๆปังๆทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงเด็ดเอารวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ด